แซลโต้ไทยแลนด์ขอบรับเข้าสู่การเปิดตัว All New MG 3ใหม่ MG Cell ประเทศไทยเปิดตัว All New MG 3ใหม่รถแฮชแบ็กหลากสีสันสดใสมิติใหม่ของความสนุกด้วยรูปลักษณ์ที่มาพร้อมนิยามใหม่VR Fun มองโลกให้สนุกทุกเส้นทางที่ได้รับการปรับโฉมและออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายใต้แนวคิดบิดไดนามิก All New MG 3ใหม่ยังมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะ iSmart ที่สามารถรองรับคำสั่งด้วยเสียงภาษาไทย All New MG 3ใหม่ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหม่พร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เติมความสดใสด้วยสีสันแนวบิด Duo Color Styling และเปิดมุมมองความสนุกให้กว้างขึ้นกับหลังคาซันรูฟแบบปรับไฟฟ้าด้านท้ายยังโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบ LEDไลท์ไกด์รวมถึงยังมาพร้อมกับล้ออะลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ด้วยสีสันของเบาะโดยสารลายโมเดิร์นกราฟิกเบาะที่นั่งหลังสามารถพับแบบ60-40ได้ด้านหน้ายังมาพร้อมจอสัมผัสขนาด8นิ้วพร้อมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมทุกหน้าที่ของการทำงานและยังมาพร้อมกล้องมองหลังและสัญญาณเตือนถอยหลังที่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยขณะถอยจอด All New MG 3ใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน DOHD VTI Tech ขนาด 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด112แรงม้าที่ 6,000 รอบแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดพร้อมแมนนวลหมวดนอกจากนี้ All New MG 3ใหม่ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอีกครบครันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังนิรภัย USD ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก EBA ระบบควบคุมการทรงตัว SCS ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลาย TCS ระบบช่วยการออกตัวบนทางชัน HAS เป็นต้นโดย All New MG 3เปิดตัวด้วยกัน4รุ่นได้แก่รุ่น C ราคา 519,000 บาทรุ่น D เปิดตัวที่ราคา 549,000 บาทรุ่น X เปิดตัวที่ราคา 589,000 บาทและรุ่นท็อปสุดรุ่น V เปิดตัวที่ราคา 629,000 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ autothailand.com ครับ